Hello everyone สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในUnit 2นะครับเรื่องของ Present Simple นะครับโดยประโยคตัวอย่างก็คือ I do นะครับในข้อ A นะครับเขาให้เรา study นะครับ this example sentences นะครับก็คือให้ศึกษานะครับตัวอย่างต่อไปนี้นะครับมันก็จะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่นะครับแล้วก็เขาจะอธิบายว่านะครับอันแรกนะครับ Alex is a bus driver นะครับ Alex เป็นคนขับรถบัสนะครับ but now นะครับแต่ตอนนี้นะครับ he is in bed asleep นะครับเขากำลังนอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ asleep ด้วยก็คือหลับอยู่นะครับคำอธิบายต่อมานะครับคือ he is not driving a bus นะครับเขาขณะนี้เขาไม่ได้ขับรถนะครับแล้วก็ในวงเล็บ he asleep นะครับเขาหลับอยู่But he drives a bus นะครับแต่เขาขับรถบัสประโยคสองประโยคนี้เป็นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำเครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับคือตอนนี้เขาไม่ได้ขับรถบัสแต่เราเพราะว่าเขาหลับอยู่แต่ว่าเขา drive a bus ก็คือเขาขับรถบัสในแง่ว่าในวงเล็บนะครับคือ he is a bus driver นะครับถ้าถามว่าเขาทำงานอะไรเราอาจจะตอบว่าเขาเป็นคนขับรถบัสก็ได้นะครับ he is a bus driver หรือเราตอบเขาว่า he drive a bus ก็ได้แม้ว่าตอนนั้นเขาหลับอยู่นะครับดังนั้นประโยคที่พูดถึงลักษณะที่มันเป็นจริงเสมอนะครับหรือเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับเราใช้คำว่าประโยคนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น present simple นะครับคำอธิบายต่อมาคือ drive นะครับคือคำกริยาในรูปของจริงๆมันใช้คำว่ารูป infinitive นะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ infinitive เลยเขาใช้มันในรูปของพื้นฐานนะครับผมใช้คำว่าพื้นฐานแล้วก็เติม s นะครับหรือว่าเติม es เนี่ยเราเรียกรูปนั้นว่าเป็น present simple นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำกริยาเหล่านี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปตามประธานประเภท ivu day นะครับก็ใช้คำว่า drive work do นะครับประโยคต่อไปนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะพื้นฐานนอนไรก็คือขับเวิร์กทำงานดูก็คือทำนะครับแต่ถ้าเป็น he she it นะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เนี่ยคำกริยาเหล่านี้นะครับก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับเช่น drive เติม s เข้าไปเป็น drives นะครับ work ก็เป็น works นะครับดูก็เป็นเติม es เข้าไปนะครับแต่ว่าอ่านว่า does นะครับเสียงสระเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ก็คือ present simple นะครับคือคำกริยาพื้นฐานที่อาจจะเติม s หรือ esนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเพิ่มเติมนะครับในข้อ B ในข้อ B เนี่ยเขาจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวผมซูมให้มันดีหน่อยเราใช้นะครับ we use the present simple to talk about thing in general นะครับ thing in general คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปของอะไรสักอย่างอย่างเช่นในข้อนี้เราพูดถึงคนขับรถใช่ไหมครับว่า thing in general เขาก็คือ he drive a bus เขาขับรถบัสมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปคืออาชีพเขานั่นแหละนะครับ we use it to say that something happen all the time นะครับ something happen all the time ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับหรือ repeatedly นะครับเกิดขึ้นซ้ำๆหรือว่า something true in general นะครับคำว่า true in general คือเป็นจริงเสมอนะเป็นการทั่วไปนะครับยกตัวอย่างที่เขายกมานะว่า อย่างเช่นถ้าเราพูดว่า nurse look after patient in hospital ก็ข้อแตกต่างจากที่เราเรียนในตอนที่แล้วเนาะเป็นเขาเรียกอะไร present continuous เนี่ยคำว่า continuous คือกำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ในที่นี้เราพูดถึงสิ่งที่เป็นการทั่วไปเช่นยกตัวอย่างนะ nurse look after patient นะครับพยาบาลนะครับดูแลผู้ป่วยนะครับ look after นี่ดูแลเนาะดูแล patient ผู้ป่วยนะครับ in hospital ในโรงพยาบาลอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงทั่วไปถามว่าตอนนี้เราเห็นไหมว่าพยาบาลคนไหนสักคนกำลังดูแลผู้ป่วยหรือฉีดยาผู้ป่วยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ได้เห็นพยาบาลหรือไม่มีอาจจะไม่ได้มีพยาบาลคนไหนกำลังทำอยู่แต่ว่าเราพูดลักษณะเป็นการทั่วไปนะครับถัดมานะครับข้อ2นะครับ I usually go away at weekend สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ย repeatedly เนี่ย
เราก็สามารถเอามาประโยคนี้ไปพูดได้นะครับเช่น usually เนี่ยแปลว่าเป็นประจำใช่ไหมครับ go away go away เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปไกลๆนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันแปลว่าไปไกลๆก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงว่าการเดินทางไปต่างเมืองนะครับฉันมักจะเดินทางไปต่างเมืองในช่วงสุดสัปดาห์อะไรที่เกิดเป็นประจำเกิดซ้ำๆนะครับเราก็ใช้ present continuous นะครับในที่คือตัว go ใช่ไหมเขาทำแถบดำให้เราดูละถัดมานะครับ earth goes อันนี้เติม es ด้วย go ข้างบนไม่มีนะแต่ว่า the earth หมายถึงโลกนะครับมันเป็นเอกพจน์นะบุรุษที่3ก็ต้องเติม es the earth goes round the sun นะครับก็คือโลกโคจรนะครับรอบดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเป็นจริงเกิดขึ้นเสมอนะครับถัดมานะครับ the cafe opens นะครับร้านกาแฟนะครับเปิด opens นะครับ at 7:30 in the morning นะครับในเวลา 7:30 ตอนเช้านะครับการเกิดขึ้นเสมอหรือเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นการทั่วไปนะครับก็ใช้ opens นะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำในแง่ว่าร้านกาแฟเนี่ยมันก็ไม่ควรเปิด 7:30 8:00 วันนี้ 7:30 พรุ่งนี้ 8:30 หรือปิดอะไรงี้ใช่ไหมครับมันเกิดเป็นประจำตอน 7:30 ทุกวันนะครับเขาก็อยากจะย้ำเตือนเรานะครับว่า remember ว่ายกตัวอย่างคำว่า work ใช่ไหมครับถ้าใช้กับ I เนี่ย work ไม่มี s นะครับฉันทำงานแต่ถ้าใช้กับเขา he works นะครับมันต้องมีการเติม s ดังนั้นคำกริยาพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามประธานนะครับteach แปลว่าสอนถ้าใช้กับ day ก็ไม่มี s นะครับพวกเขาสอนนะครับแต่ถ้า my sister teaches น้องสาวฉันสอนเนี่ยมันต้องมีการเติม es นะครับก็รายละเอียดนะครับสำหรับการสะกดเติม s หรือ es เติมยังไงนั้นก็ไปดูใน appendix 6นะครับในภาคผนวกที่6ถัดมาเรามาดูข้อ4นะครับจากข้างบนที่เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับเราใช้do doesในการ make questions นะครับในประโยคคำถามเนี่ยเราใช้ do does เข้ามาช่วยนะครับหรือประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็ใช้ do does เข้ามาช่วยเดี๋ยวจะมาดูในประโยคการสร้างประโยคคำถามก่อนนะครับในกล่องแรกนะเราดูกล่องแรกเราก็จะเติม do does เข้าไปข้างหน้านะถ้า I will you day เนี่ยจะใช้ do ใช่ไหมครับ IDo I work ฉันทำงานไหม Do I drive ฉันขับรถไหมนะครับแต่ถ้า he she it นะครับเราก็ใช้ does นะครับเข้ามาช่วยเป็น does he work does he drive เขาขับรถไหมเขาทำงานไหมเขาขับรถไหมนะครับที่น่าสังเกตคือพอเราใช้ do does เข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันเป็นกริยาช่วยนะครับคำกริยาข้างหลังจะอยู่ในรูปของกริยาดั้งเดิมนะครับก็คือไม่พอมี do does ไม่ต้องสนใจว่าจะเติม s หรือเติม es อะไรอีกแล้วนะเพราะมันจะไม่มีการเติมตัว do does เนี่ยจะรับหน้าที่เปลี่ยนนะไปตามประธานของประโยคคำถามนั่นเองนะครับถัดมานะครับประโยคปฏิเสธเนี่ยสิ่งที่จะเอามาใช้คือ don't นะครับคือ do not นะแล้วก็ doesn't ก็แปลว่า does not นะครับอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็น I will you day นะครับใช้ don't นะครับแล้วก็ he she it ใช้ doesn't นะครับส่วนกริยาข้างหลังซึ่งเป็นกริยาหลักเนี่ยก็เป็นรูปดั้งเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนยกตัวอย่างนะครับประโยคแรก I come from Canada นะครับฉันมาจากแคนาดานะครับ Where do you come from นะครับคุณมาจากไหนนะครับสิ่งที่เติมเข้ามาในทีนี้ก็คือ do ใช่ไหมครับเป็นกริยาช่วยนะครับ Where you do Where do you come from นะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงคำนี้เห็นผิดบ่อยนะก็เลยอธิบายสิ่งที่เราอาจจะพูดได้อีกแบบนึงคือWhere are you from? ก็แปลว่าคุณมาจากไหนเหมือนกันนะครับใช้ได้ Where are you from? Where do you come from? แต่ที่เราเห็นทั่วไปเรามักจะเห็นคนที่ใช้2ประโยคเนี่ยปนๆกันนะครับเช่นอันนี้ไม่ถือว่าไม่ถูกนะเช่นคือ Where are you come from ใช่ไหมครับมันต้องเป็น where do you ใช่ไหมไม่ใช่ where are you where do you come from ไม่ใช่ where are you come from อย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นเราใช้ผิดกันเยอะถัดมานะครับI don't go away very often นะครับฉันไม่ได้เดินทางไปต่างเมืองบ่อยนักนะครับอันนี้เป็นปฏิเสธใช่ไหมครับ don't เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ go away ออก
วางไว้หน้า go away นะครับ I don't go away very often นะ very often ก็เป็นคำบอกความที่นะครับใช้ do not don't หรือ do not เติมเข้ามาถัดมานะครับ what does this word mean นะครับคือคำนี้มีความหมายว่าอะไรนะครับ mean ก็คือมีความหมายนะครับ this word คำนี้นะมีความหมายว่าอะไร does เป็นกริยาช่วยนะครับเราจะไม่ใช้ what mean this word นะครับถัดมานะครับ rice ข้าวนะครับ doesn't grow ไม่เติบโตนะครับ in cold climate นะครับในสภาพอากาศเย็นrice doesn't grow in cold climate นะครับrice นี่เป็นเอกพจน์นะถือเป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นมันต้องใช้ doesn't นะครับทีนี้คำกริยาที่เราเอามาใช้เนี่ยคือคำกริยา do หรือ does เนาะเนื่องจากกริยา do หรือ does เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษมันมีกริยา 2-3 อันมันมี has have do does to be ที่มันเป็นได้ทั้งกริยาหลักแล้วก็กริยาช่วยดังนั้นเวลากริยาหลักเป็น do เนี่ยแล้วเอากริยาช่วย do เข้ามาช่วยนะครับ do หรือ does เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสับสนสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นมันจะเกิดลักษณะแบบนี้ do you do ใช่ไหมครับหรือ does not do นะครับกริยาที่อยู่ข้างหลังคือกริยาหลักนะครับกริยาหลักคือ do นะมันส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นกริยาช่วยนะครับซึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับ do หรือว่า doesn't แต่ว่ากริยาข้างหลังเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวที่จะถูกเปลี่ยนคือข้างหน้าใช่ไหมมันหน้าที่กริยาช่วยคือเปลี่ยนรูปกริยาเนี่ยตามประธานยกตัวอย่างเช่นนะครับ what do you do นะครับคุณทำงานอะไรนะครับคำตอบคือ he work in a shop นะครับเขาทำงานในร้านขายของนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนี้หน่อยนะครับ what do you do เนี่ย what do you do เดี๋ยวขอขีดตรงนี้ไว้ what do you do แปลว่าคุณทำอะไรนะครับอันหนึ่งที่มักจะสับสนกันเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นะครับที่เราเรียนมาตอนในบทที่แล้วนะครับก็คือ what are you doing ถ้าใครถามว่า what are you doing เนี่ยแปลว่าคุณกำลังทำอะไรกำลังในที่นี้คือตอนนี้ทางอะไรณตอนนี้เลยนะกำลังนั่งอยู่ I am sitting นะครับI am teaching เนี่ยผมกำลังสอนหนังสือเนี่ยผมก็พูดตอบแบบนี้ได้แต่ถ้า what do you do ถ้าใครถามผมแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องตอบว่ามันเป็นการถามถึงอาชีพคือคุณทำอะไรเป็นประจำหรือทำอะไรตลอดเวลาถ้าแบบนั้นเนี่ยผมก็ตอบว่าสำหรับผมนะ I am a teacher นะถ้าถาม what are you doing ผมอาจจะตอบว่า I am a teacher ถ้าเป็นผมแต่ว่าในประโยคนี้ก็คือ I work in a shop ก็คือผมทำงานในร้านนะคงจะเป็นพนักงานขายของอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูความหมายด้วยนะครับเห็นว่าคำถามทั้งสองนี่ก็ถามได้นะครับ what do you do หรือ what are you doing ถามคนละเทนนะครับก็ความหมายก็ต่างกันถัดมานะครับ is always so lazy นะครับก็คือso lazy นี่แปลว่าขี้เกียจมากนะครับ always คือเสมอนะครับก็คือมันเป็นการขี้เกียจแบบตลอดเวลาเลยนะครับ he is always so lazy นะครับ he doesn't do anything นะครับคือเขาไม่ทำอะไรนะครับ to help เพื่อช่วยเหลือเลยก็คงจะไม่ช่วยเหลือคนที่กำลังพูดอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้กริยาช่วย doesn't นะครับหน้ากริยาหลัง do นะครับถ้าจะแน่นอนว่าถ้าเปลี่ยนเป็น he doesn't do นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น day ก็คือ dayDon't do นะครับเขาไม่ทำถ้าเป็น he นะก็คือเขาไม่ทำนะแต่ว่าถ้าเป็น day don't do คือพวกเขาไม่ทำพอเปลี่ยนเป็น day แล้วจาก doesn't เนี่ยก็จะเปลี่ยนแต่ดูข้างหลังนี่จะไม่เปลี่ยนครับเพราะมันเป็นกริยาหลักที่ตัวที่เปลี่ยนตัวที่รับหน้าที่เปลี่ยนคือกริยาช่วยอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับก็ดีครับก็ดีนะครับ we use the present simple to say how oftenhow often คือการจะพูดอะไรว่าบ่อยขนาดไหนเนี่ย we do thing นะครับที่เราทำสิ่งต่างๆ
จริงๆจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพรสเซนต์เนาะเดี๋ยวถ้าเรียนไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งต่างๆบ่อยครั้งขณะไหนในอดีตเนี่ยมันก็จะมีอีกเทนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพาสซิมเพิลนะครับแทนแต่ว่าในที่นี้เราเรียนแค่เพรสเซนต์ซิมเพิลถ้าเกิดพูดถึงสิ่งในปัจจุบันแล้วก็เราทำในปัจจุบันเนี่ยเราทำสิ่งต่างๆบ่อยขนาดไหนนะครับเราก็ใช้ present simple นะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วก็เวลาเราพูดบ่อยขนาดไหนเราอาจจะต้องเติมนะครับคำที่บอกความบ่อยเข้ามาเช่น I get up at 8 o'clock นะครับฉันตื่นตอน 8 โมงเช้านะครับ every morning ทุกเช้าอันนี้ก็บอกความถี่ที่ every morning นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับ I get up 8 o'clock นะครับฉันตื่นตอน 8 โมงทุกเช้านะครับถัดมานะครับ how often นี้ใช้ในการถามว่าบ่อยขนาดไหนนะครับ do you go to the dentist ที่คุณไปหาหมอนะครับกดหาอะไรนะหาทันตแพทย์นะครับ go to the dentist ถัดมานะครับ Julie doesn't drink นะครับ Julie ไม่ดื่มชานะครับ very often บ่อยนักนะครับก็เติมคำพวกนี้เข้ามานะครับถัดมานะครับโรเบิร์ต usually แปลว่าเป็นประจำนะครับ go away เดินทางไกลนะครับ two or three times a year นะครับ2หรือ3ครั้งต่อปีทั้ง usually นะครับแล้วก็ two or three times a year เนี่ยก็เสริมกันนะครับในแง่ว่ามันบ่อยขนาดไหนนะครับถัดมานะครับถึงข้อ e แล้วนะครับข้อ e I promise แล้วก็ I apologize นะครับคำกริยาบางอย่างมันมีลักษณะพิเศษนะครับเช่นSometimes we do thing by saying something เข้าใจความหมายนี้ไหม do thing by saying something ก็คือคำเวลามันมีคำกริยาบางอย่างเนี่ยที่เราทำโดยการพูดในขณะนั้นคือเราพูดขณะนั้นเท่ากับเราทำกริยาขณะนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างกริยาทั่วไปอย่างเช่นขับรถเนี่ยผมไม่ได้ขับรถโดยการพูดใช่ไหมครับแต่มันมีกริยาบางอย่างที่เราพูดนะครับแล้วได้แล้วเกิดกริยาเหล่านั้นขึ้นมาเช่นนะครับ for example when you promise to do something เช่นการให้คำสัญญาเนี่ยมันเป็นกริยาที่ทำกระทำโดยการพูดนะครับดังนั้นเรากริยาพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในรูป present continuous นะครับโทษที present simple คือมันมีประเด็นว่าเราทำกริยาเหล่านี้เนี่ยเราเวลาเราพูดแล้วเรากำลังทำมันมาเลยดังนั้นเราควรใช้ present continuous เป็นกำลังกระทำใช่ครับเป็นกริยาที่เรากำลังกระทำแต่บังคับว่ากริยาที่กำลังกระทำโดยการพูดจะต้องใช้ในรูปของ present simple คำกริยาเหล่านั้นก็คือ promise นะครับ promise ก็แปลว่าสัญญานะครับสัญญาเดี๋ยวข้างบน apologize นะครับแปลว่าขอโทษเนี่ย promiseสัญญาขอโทษอีกคำหนึ่งก็คือ suggest แปลว่าแนะนำจริงๆมันมีหลายอันเนาะเดี๋ยวผมไปดูบรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้ครับ apologize แปลว่าขอโทษนะครับ advice แปลว่าแนะนำนะครับ insist แปลว่าขอยืนยันนะครับ agree แปลว่าตกลง refuse แปลว่าปฏิเสธกริยาที่ทำโดยการพูดจะต้องใช้ในรูปของpresent simple นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่นI promise ฉันสัญญาว่านะครับ I won't be late จะไม่มาสายจะไม่ใช่คำว่า I am promising นะครับถัดมานะครับ What do you suggest I do คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรนะครับคนตอบว่า I suggest that ผมแนะนำว่า you นะครับจุดๆนะครับถ้าจะเติมอีกก็คือ should go to work ถ้าบางคนคิดว่าไอ้เครื่องหลังนี่มันควรจะเป็นอะไรYou should go to work early เขาก็แนะนำว่าคุณควรมาทำงานแต่เช้าอะไรเงี้ยนะครับเติมไปเผื่อใครจะสงสัยว่าข้างหลังมันคืออะไรต่อครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเรื่องของ present simple นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ goodbye